ครับสวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่รายการ MCVอดีนาลีนะฮะกับเราสองคนเจอเป็นประจำแบบนี้ท็อปแล้วก็รีสอร์ททุกสัปดาห์นะครับโอ้เจอกับเราสองคนแบบนี้มันก็มีแต่ความฮาโอ้สนุกสนานสนุกสนานฟุดปวดว่าเลยสกู๊ปสกู๊ปแฟชั่นแฟชั่นมีเหรอไม่มีคืนก่อนที่ดูพรีเมียร์นักบอลเดี๋ยวนี้สักเกือบทุกคนมันไม่ได้สักเฮ้ยจะให้ทำไมวะมันไปนอนท่าหนังสือพิมพ์มาเหรอเออเฮ้ยแอคเกอร์นี่เต็มเลยไอ้นั่นไอ้นั่นไม่ค่อยมีผมที่บ้านไงเอาหนังสือพิมพ์ปูกิ่งนอนเต็มหลังเต็มแขนเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยสักเนี่ยเป็นแบบแทททูคัลเลอร์ไปหมดแล้วไอ้กูเล่นมุกผิดกูต้องร้องเพลงดีกว่าเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการในการสักพัฒนาไปเรื่อยแล้วเป็นอะไรเดี๋ยวนี้เขาเป็นฟ้าถ้าไม่ส่งมาบอดี้แสลมไอ้บ้าแทททูคัลเลอร์สักสีสักสีผมก็มีเยอะเอาป่ะให้ก่อนดูเลยเฮ้ยอันนี้ครับอันนี้โอ้นี่อะไรวะ Every darkness I will shine through แปลว่าทุกความมืดมืดมิดแสงสว่างในตัวฉันจะเฉิดฉายเฮ้ยปลาหมอสีนี่วะใช่ถ้าทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยความที่เป็นตัวตนของเราเนี่ยครับสามารถทะลุทะลวงปัญหาสับอันให้ The Rock เขาเรียกเป็น Polynesian 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 ด่าใครวะมันมีพวกสักพวกอะไรเงี้ยมันเกิดแบบมือท่าเต้นแปลกๆของเขาฮ่าฮ่าฮ่าเฮ่เฮ่เฮ่ฮ่า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 will make you stronger อะไรก็ตามที่ฆ่าคุณไม่ตายมันจะตายตามคุณตายตายมันเพราะเราเข้มแข็งขึ้น what doesn't kill you make you stronger รอบต่อไปครับผมถ้าไฟฉายที่ตัวไหนเรารอบฟรีแล้วนะโอ้ยมาไม่ใช่รถบัมทำมาเนี่ยมันมีความหมายเราก็สามารถอธิบายได้ให้คิดก่อนเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่กับเราทั้งชีวิตไม่ใช่ไปสักรูปดาวรูปอะไรแบบมีศอกขึ้นที่แขนมีสีสีบ้าความหมายอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าพี่ก็มีเหรอเฮ้ยเฮ้ยผมเป็นคนชอบดาวชอบรูปดาวผู้หญิงคือดาวหรือเปล่าไม่ไม่เกี่ยวโอเคชอบดาวเรารู้สึกว่าดาวเนี่ยมันเป็นตัวแทนของความเป็นสตาร์ประสบความสำเร็จชีวิตอย่างนี้ดีกว่าประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะในช่วงสกู๊ปอะดรีนาลีนนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะเอานักกีฬาที่เขาสักแบบต้องบอกว่าติดอันดับเลยนะความสวยงามเฉพาะฟุตบอลหรือเปล่าหรือว่าไม่นักกีฬานักกีฬาเลยทั้งนักวิ่งนักบาสนักก็บอกนักกีฬาโอ้โหจะต้องอะไรนักหนาก็ไม่รู้ใช่ปะล่ะแล้วผมผิดปะเนี่ยโอ้ก็นักกีฬาฟุตบอลอ่ะถูกเอ้ยแล้วผิดปะวะถูกอ่ะในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวไปดูกันในช่วงของสกู๊ปอะดรีนาลีนช่วงสกู๊ปอะดรีนาลีน5รอยสักนักกีฬาสุดเท่อันดับ5ไมค์ไทสันนักชกระดับตำนานรุ่นเฮฟวีเวทลายสักของมฤตยูดำถือว่าธรรมดาจนถึงขั้นเงินๆแต่ที่โดดเด่นกว่าคนอื่นเห็นจะเป็นการบรรจงสักลงบนใบหน้าประหนึ่งแก๊งขายยำเม็กซิกันโดยกินพื้นที่ตรงตาด้านบนและตาด้านล่างเรียกว่าสักไม่กลัวอายตอนแก่กันเลยทีเดียวนอกจากนี้เจ้าจอมกัดยังมีใบหน้าของเชกัวร่านักต่อสู้ทางสังคมบริเวณท้องอีกด้วยอันดับ4เจอโรมไคโนอดีตนักรักบี้ทีมชาตินิวซีแลนด์เจ้าตัวมาจากประเทศนิวซีแลนด์ดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องชนเผ่าและประเพณีแปลกๆจึงสักลายประจำท้องถิ่นไว้เต็มท่อนแขนล่ำๆที่ทำเอาสาวกรี๊ดแตกเพิ่มความสิวด้วยการวนบริเวณหัวนมชี้และยังสักชื่อตัวเองไว้ที่ใต้แขนซ้ายซะด้วยอันดับ3อเลนไอเวอร์สันอดีตนักบาสเกตบอล NBA เจ้าของความสูง6ฟุตมีรอยสักมากมายบนลำตัวทั้งแขนขาลามไปถึงบริเวณคอส่วนลวดลายไม่ต้องพูดถึงมีทั้งภาษาอังกฤษโรมันและจีนแต้จิ๋วทำให้เรานึกถึงตอนแก๊งสเตอร์อเมริกันที่สักตามใจฉันใครจะทำไมวะอันดับ2เดวิดเบคแฮมซูเปอร์สตาร์ฟุตบอลชาวอังกฤษ DB7 มีรอยสักมากมายส่วนมากเจ้าตัวจะอุทิศรอยสักให้กับภรรยาสุดเลิฟและบรรดาลูกน้อยแถมยังมีเรื่องราวของศาสนามาเกี่ยวข้องสักเยอะขนาดนี้สีภรรยาเคยออกมาปรามแล้วว่าพอเถอะหัวขาเดี๋ยวจะกลายเป็นตุ๊กแกอยู่แล้วอันดับ1นาตาชาไข่อดีตนักฟุตบอลหญิงทีมชาติสหรัฐใครบอกว่าผู้หญิงไม่เหมาะกับรอยสักใครคงจะเถียงสุดใจเธอมีรอยสักเกิน50จุดวางตำแหน่งเต็มแขนลากยาวไปถึงปลายขาส่วนมากเป็นลวดลายกราฟิกแถมด้วยสุภาษิตคำคมที่ใครอ่านแล้วต้องกดไลค์อย่างแน่นอนช
ช่วงสกู๊ปอะดรีนาลีนรอยสักยังไงดูแล้วเฮ้ยผมชอบคนนี้แน่นอนใครเดวิดแบ็คแฮมตั้งแต่หลายครั้งซ้ายถึงข้อแขนตรงเนี้ยเออเขาเป็นอย่างงี้นะเขามีความหมายเหรอเมสซี่ก็สวยนะเมสซี่นี่เป็นแบบรูปมือลูกอ่ะน่าจะเป็นมือลูกแบบจับที่ขาอ๋อมันก็แบบรักลูกอะไรอย่างไม่ลูกหลังไงพ่ออย่าไปคือเมสซี่มันทิ้งลูกแล้วนะพ่อจะไปเล่นฟุตบอลอย่างเงี้ยเหรอพ่อจะไปมีผู้หญิงใหม่ไม่ความหมายผมมั่วความหมายผมมั่วผมรู้อยู่แล้วแหละคุณจะไปรู้จากเขาได้ไงถูกสนิทกันเหรออ่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้ฮะเราพักกันก่อนสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าฮะเรามีเรื่องราวของแฟชั่นมาให้ติดตามครับผมเรื่องราวของอัปเดตแล้วก็มีอะดรีนาลีนสุดท้ายเลย On Ground Show